ชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาในร้านทำทีเหมือนจะเข้ามาซื้อของอะไรสักอย่างทันใดนั้นชายคนนั้นก็ควักน้ำมันเบนซินราดลงบนตัวของน้องเมย์แล้วจุดไฟย่างสดเธอทันทียังไม่รู้สาเหตุครับท่านผู้ชมเอาน้ำมันลาดช่วงนั้นแบบโอ้โหแล้วก็หยิบไฟแช็กมาจุดสุดๆของชีวิตเลยเพราะว่าคุณแม่นี่เห็นลูกนี่โดนเผาทั้งเป็นเลยตอนนั้นคุณหมอบอกแค่ 3% มีโอกาสรอดแค่ 3% แค่ 3% ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่มากค่ะถ้าไม่มีแม่หนูคงตายไปแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในร้านขายของชำร้านหนึ่งย่านชินเขตซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุสยองที่เกิดขึ้นมาวันที่15เมษายน2548ปีที่แล้วครับเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้าซึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดสงกรานต์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินผ่านประตูหน้าร้านตรงนั้นนะฮะเดินเข้ามาในร้านทำทีเหมือนจะเข้ามาซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งโดยวันนั้นครับมีลูกสาวคนโตของร้านก็คือน้องเมย์หรือว่าชื่อจริงว่าน้องนันทวรรณวัชรกวีสินอายุ17ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนหอวังเดินลงมาจากบันไดตรงนี้ครับเดินลงมาเพื่อที่จะเปิดร้านขายของแทนแม่เพราะวันนั้นเธอไม่ต้องไปโรงเรียนเธอเข้าไปสอบถามชายคนนั้นครับว่าต้องการซื้ออะไรแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆทั้งสิ้นครับทันใดนั้นชายคนนั้นก็ควักน้ำมันเบนซินที่เตรียมพร้อมใส่ขวดมาอย่างดีครับราดลงบนตัวของน้องเมย์แล้วจุดไฟย่างสดเธอทันทียังไม่รู้สาเหตุครับท่านผู้ชมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับเวลาผ่านพ้นไป9เดือนจนถึงวันนี้ครับอนาคตของน้องเมย์ต้องเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยหน้าตาดียังไงครับชมภาพนี้ท่านผู้ชมเรียนเก่งครับแล้วแน่นอนฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตสจะไม่ฝันได้อย่างไรหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้บัดนี้เธอต้องมาใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่บนความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปครับไม่สามารถออกไปไหนได้ต้องพักการเรียนแล้วก็ยังไม่รู้อนาคตว่าจะได้กลับไปเรียนอีกเมื่อไหร่กลายเป็นฝันร้ายที่ติดตาเธอจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้เธอกับคุณแม่พร้อมที่จะมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปคุยกับเธอข้างบนถึงบนห้องข้างบนเลยนะครับเชิญครับและที่นั่งข้างๆผมนี่ก็คือคุณแม่อ้อยนะครับคุณดารณีวัชรกวีสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่นะครับและนี่ก็คือน้องเมย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสวัสดีน้องเมย์สวัสดีครับน้องเมย์สภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาที่ร่างกายก่อนก็แล้วกันหมายถึงว่าโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ9เดือนที่แล้วสภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะคะแผลก็เริ่มแห้งแต่ว่าจะมีอาการคันตลอดเวลาค่ะว่าแห้งไม่ได้เลยต้องคอยทาน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะสาเหตุที่คันเป็นเพราะอะไรตอนนี้ที่เราจะต้องเกาทั้งวันทั้งคืนเป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูขุมขนแบบว่าถูกทำลายค่ะแล้วทำให้ออกซิเจนนะคะเลี้ยงใต้ผิวหนังไม่พอไม่ใช่เป็นเพราะว่าเหมือนว่าแผลตกสะเก็ดแล้วเหมือนเวลาเราเป็นแผลแล้วพอแผลตกสะเก็ดกำลังจะหายแล้วคันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็มีส่วนด้วยค่ะแต่ผิวหนังที่จะเป็นแผลเป็นอย่างนี้มันจะคอยแห้งตลอดเวลามันไม่มีความชุ่มชื้นนะคะมันก็จะคันอยู่บ่อยๆสภาพรูขุมขนของน้องเมย์ถูกทำลายไปหมดเลยนะครับทั้งตัวเพราะว่าความร้อนของไฟที่ลุกไหม้ทำให้อย่างที่ว่านะครับพอออกซิเจนไม่เข้าไปเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รับตอนนี้ว่าแล้วน้องเมย์จะต้องเกาอยู่ตลอดทั้งวันค่ะคันมากขนาดไหนครับก็แล้วแต่บางจุดอะค่ะถ้าจุดไหนคันมากก็จะทนไม่ไหวค่ะก็ต้องเกาแล้วน้องเมย์ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับค่ะแล้ววันทำอะไรครับนอนอยู่ในห้องแบบนี้ฮะก็ดูทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กายภาพตัวเองยืดเส้นยืดสายค่ะถ้าไม่ยืดมันก็จะตึงมากตึงจนแบบยืดแขนอะไรไม่ออกเงี้ยค่ะเราไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไหมครับน้องเมย์ทำไมเราต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่โรงพยาบาลเชื้อมันจะเยอะอะค่ะแล้วแผลหนูก็หายแล้วแผลก็เริ่มดีหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านรักษาตัวเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีกว่า
อ๋อในบ้านหลังนี้เชื้อจะน้อยกว่าที่โรงพยาบาลตามที่เพราะในโรงพยาบาลเชื้อเยอะค่ะแล้วสภาพจิตใจล่ะครับตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะเทียบกับช่วงแรกๆโอ้โหช่วงแรกๆรับไม่ค่อยได้ค่ะแม่ก็ไม่ให้ส่องกระจกดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราครั้งแรกที่เราเห็นกระจกตัวเองตกใจค่ะตกใจก็เห็นช่วงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแผลเริ่มหายแล้วก็ตกใจมันเป็นแบบแผลแบบเละๆอยู่คือน้องเมย์โชคดีมีอยู่นิดเดียวบนความโชคร้ายเนี่ยนะครับก็คือหน้านี่ไม่โดนไฟไฟมันลุกท่วมตัวแล้วมันก็ไหม้ตรงลำคอเนี่ยดูเหมือนว่าจะโดนค่อนข้างหนักด้วยตรงลำคอนอกเหนือจากขานอกเหนือจากเข่าและตามแขนตามลำตัวนี่ก็ไปหมดเลยใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงลำคอนี่ค่อนข้างที่จะหนักค่ะเอาล่ะน้องเมย์เกาได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับแผลกดทับมีไหมครับจะลุกขึ้นนั่งยังไงอยากจะกลับตัวอะไรเมื่อไหร่บอกได้เลยนะครับแผลกดทับหายแล้วค่ะหายแล้วโดยที่ไหนครับที่ก้นก็มีที่ก้นนิดนึงแล้วก็ข้างๆนี้ก็เริ่มหายแล้วเหลือแค่นิดเดียวอะน้องเมย์ลุกขึ้นนั่งเองได้ขยับตัวเองได้บ้างแล้วได้เมื่อก่อนมาใหม่ๆนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมาใหม่ๆก็ได้ค่ะอยู่โรงพยาบาลก็เริ่มพลิกตะแคงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือตัวเองแต่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วย้อนกลับไปอยากถามนิดนึงว่าวันนั้นวันที่15เมษาเป็นวันที่พวกเราสาดสงกรานต์กันอยู่น้องเมย์อยู่ในบ้านตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเล่าให้เราฟังนิดนึงก็วันนั้นค่ะปกติแม่จะต้องเป็นคนที่ลงไปเปิดร้านแต่นี้ว่าวันนั้นเบาหวานแม่ขึ้นนะคะแล้วแม่ก็ไม่สบายลุกไม่ขึ้นแล้วหนูก็บอกแม่บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปเปิดให้พอเปิดไปได้สักพักพ่อก็ออกไปทำงานหนูก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็มีน้องแล้วก็มีน้าสาวแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเขาเข้ามาซื้อของอะค่ะเขาเข้ามายืนอยู่ตรงตู้เย็นหน้าบ้านแล้วหนูก็เดินไปจะไปถามเขาว่าจะเอาอะไรเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ทำตาแบบเหลือกไปเหลือกมาแล้วก็ตาขวางอย่างเดียวเลยหนูก็กลัวสภาพเขาแบบใส่เสื้อผ้าแบบลุยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นกาวอะไรอย่างเงี้ยแรงมากเลยค่ะแสดงว่าดมกาวเมากาวไหมอาการมึนเมาหรือว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเอาละทีนี้น้องเมย์ก็ไปถามเขาว่าจะเอาอะไรค่ะเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วหนูก็กำลังจะเดินเข้ามาค่ะแบบหันหลังอย่างเงี้ยค่ะก้าวไม่ได้สักก้าวนึงแล้วเขาก็ลากไปล็อกคอค่ะโอ้พอเราหันหลังเขาล็อกคอเลยค่ะอ้าวล่ะก็เอามีดยาวๆค่ะแล้วก็มาจี้ที่คอแบบล็อกแน่นมากค่ะหายใจถ้าไม่ออกแล้วนี่น้าสาวเห็นน้าสาวก็ถามเขาว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเงินมีอยู่พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปเลยแต่อย่าทำอย่างนี้ให้คุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาแบบเหมือนไม่มีสติแล้วค่ะไม่ฟังอะไรเลยทำตาเหลือกไปเหลือกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ว่าน้าสาวอ่ะก็จะขึ้นไปเรียกน้าชายที่นอนอยู่ชั้นบนนะคะลงมาช่วยเสร็จแล้วตอนปรากฏว่าที่น้าสาวกำลังเรียกอยู่ค่ะหนูก็แบบแย่งมีดเขาอะค่ะเพราะว่าเห็นแบบหายใจไม่ออกเลยอย่างเงี้ยก็แย่งพ้นค่ะปัดมีดตกลงไปแล้วหนูก็จะวิ่งเข้ามาในบ้านค่ะแล้วนี้เขาก็จับไปล็อกคอใหม่ลากมาอีกเขาคว้าเราได้ทันเราวิ่งไม่ทันอย่างนั้นใช่แล้วก็จับหนูกดลงไปอย่างเงี้ยค่ะแบบแรงเยอะมากกดลงไปแล้วก็เอาน้ำมันราดช่วงนั้นแบบโอ้โหน้ำมันเขาเอามาจากไหนลูกเขามีกระเป๋าเป้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไว้ค่ะแล้วกระเป๋าเป้มีอะไรอีกหนูก็ไม่รู้พอเขาราดน้ำมันหมดขวดปุ๊บเห็นไหมว่าอ๋อมีขวดด้วยนะค่ะใส่ขวดมาเรียบร้อยขวดขนาดไหนครับขวดประมาณขวดเบปซี่ค่ะเบปซี่ลิตรสองลิตรเอาละก็เอาประมาณนั้นแล้วกันแสดงว่าเขาเตรียมมาที่ฐานเตรียมมาเขาเตรียมใส่เป้มาเลยค่ะโอ้แปลกเอาละพอกดแล้วก็ลาดอย่างเงี้ยค่ะหนูพยายามจะหนีก็หนีไม่ได้เขาก็จับล็อกไว้แน่นมาเขาก็นั่งยองๆด้วยแล้วเขาหยิบไฟตอนนี้เราอยู่บนพื้นละค่ะเอาแล้วเขากดเราอยู่บนพื้นแล้วเขาก็นั่งลงใช่เอาแล้วก็หยิบไฟแช็กมาจุดโอ้โหค่ะแล้วไฟมันก็ลุกแล้วก็ระเบิดตุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็รู้สึกแม่ก็ลงมาค่ะหนูก็พยายามจะเดินแบบเดินไปดับไฟในห้องน้ำพอดีแม่วิ่งลงมาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เรียกแมรี่แมรี่อะไรอย่างเงี้ยแมรี่ไหนแม่ก็เห็นไฟลุกแม่ก็จะเข้ามากอดหนูก็ปัดแม่ออกไปเพราะว่าถ้าแม่กอดนี่แม่ก็โดนไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าไฟลุกหนูท่วมตัวหมดแล้วค่ะตอนนั้นคือแม่อยู่บนนี้ค่ะ
คุณแม่อยู่บนห้องแล้วทราบว่าเกิดอะไรขึ้นไหมตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนั้นยังไม่มีเสียงว่าจะมีการเจรจาอะไรกันขึ้นนะคะหลังจากที่คุณแม่ได้เสียงระเบิดคุณแม่ถึงได้ตกใจได้ความที่ตกใจแล้วก็ริมเล่แล้วก็คุณแม่ก็ได้เปิดประตูลงไปถึงได้ยินเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงระเบิดนี่คงเสียงจากการที่ไฟมันลุกขึ้นมาค่ะใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดเสียงดังไหมน้องเมย์เสียงดังเป็นเสียงดังจากการที่จุดระเบิดของน้ำมันใช่แล้วก็หลอดไฟข้างล่างค่ะมันก็ระเบิดด้วยอ๋ออาจจะได้ยินเสียงหลอดไฟแตกค่ะก็เลยวิ่งลงไปพอวิ่งลงไปน้องเมย์เป็นไงครับผมสภาพนี่แม่เห็นลูกแล้วแบบยังไงอ่ะสุดๆของชีวิตเลยเพราะว่าคุณแม่นี่เห็นลูกนี่โดนเผาทั้งเป็นเลยซึ่งตอนนั้นฉันเองก็ได้ร้องเรียกแต่ว่าลูกแม่ลูกแม่ทำไมเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าใครทำลูกฉันขนาดนี้ทำไปเพื่ออะไรนั่นคิดอย่างเดียวว่าทำไมทำลูกฉันขนาดนี้ฉันคิดอย่างเดียวคุณแม่เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าจะเข้าไปกอดลูกคือว่าจะคุณแม่จะตายพร้อมลูกเพราะว่าคือเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วลูกโดนเผาทั้งเป็นคุณแม่เห็นอย่างนี้แล้วคุณแม่เลยตัดสินใจที่จะตายพร้อมลูกแต่ไม่ได้คิดว่าไม่คิดน้องเมย์เขาจะผลักแม่ออกแต่น้องเมย์วินาทีนั้นกลับกลายเป็นห่วงแม่ท่านผู้ชมครับในสภาพที่ตัวเองไฟลุกท่วมตัวแม่จะวิ่งเข้ามากอดน้องเมย์มีสติพอที่จะผลักแม่ออกครับเพราะห่วงแม่ห่วงเพราะอะไรครับน้องเมย์ครับเพราะว่าแม่ก็เป็นเบาหวานด้วยกันเพราะว่าเวลาหนูไม่เป็นไรก็พยายามไม่ให้แม่ทำอะไรเพราะกลัวแม่จะมีแผลพอมีแผลก็จะหายากใช่วินาทีนั้นคิดห่วงแม่ตรงนี้เองเหรอครับแล้วผลักแม่ออกไปผลักแม่ออกไปแต่มือหนูก็ติดไฟด้วยก็เลยโดนแม่ค่ะแล้วปรากฏว่าแม่ก็ติดไฟด้วยค่ะเอาละแต่ติดไฟตรงไหนฮะที่มือ8นิ้วค่ะที่มือ8นิ้วซึ่งตอนนั้นก็เปลวไฟกำลังลุกที่มืออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ที่ขาด้วยค่ะที่ขาค่อนข้างที่จะเยอะนี่ค่ะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับของน้องเมย์แล้วแน่นอนว่ามันไม่สามารถจะเปรียบเทียบมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยคือตรงนั้นที่คุณแม่คิดอย่างเดียวว่าจะช่วยชีวิตลูกยังไงที่จะช่วยที่จะดับไฟลูกยังไงที่จะให้ไฟดับที่ตัวลูกตอนนั้นคิดอย่างเดียวก็ตัดสินใจคือเข้าไปกอดก็ว่าจะกอดให้ไฟมันดับแล้วมันก็ตายด้วยกันเพราะถือว่าเพราะมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วคุณแม่เลยคิดอะไรไม่ออกแล้วยังไงในที่สุดไฟดับได้ยังไงครับก็หนูก็ค่อยๆเดินไปในห้องน้ำเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะคะเหมือนหนักๆแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำแล้วก็กระโดดไปอ่างค่ะอ่างสูงมากค่ะบังเอิญด้วยว่าห้องน้ำห้องนี้มีอ่างน้ำที่ใหญ่และสูงมากแล้ววันนั้นด้วยความบังเอิญที่บอกว่ามีน้ำเต็มอยู่ใช่ไหมครับก็กระโดดลงไปกระโดดลงไปค่ะแล้วก็ไปแช่พอไฟดับปุ๊บหนูก็รีบลุกขึ้นมาต่อจะด้วยความจะไปดูแม่ว่าแม่อยู่ไหนยังห่วงแม่อีกแล้วก็เห็นแบบคนพลุกพล่านเต็มไปควันไฟก็นี่หนูก็สำลักแล้วก็แบบนั่งลงไปที่ห้องน้ำก่อนนะคะบอกว่ามันยืนไม่ค่อยไหวเลือดก็ออกเต็มขาหมดเลยค่ะตอนนี้เห็นเลือดแล้วพอเห็นเสียงแม่อยู่ตรงหน้าบ้านเลยแล้วอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาดูหนูก็พยุงออกไปค่ะแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลค่ะทีนี้ถามก่อนว่าตอนนี้เราเห็นไอ้คนร้ายคนนั้นหรือยังตอนนี้คนร้ายเป็นไงตอนที่หนูเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไม่รู้คนร้ายไปไหนเอาเป็นว่าคนร้ายวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปเดี๋ยวเราค่อยมาถามถึงเรื่องคนร้ายตอนนี้เราเอาชีวิตเราก่อนทีนี้เราก็รีบไปโรงพยาบาลค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็ว่าไงฮะใครไปส่งให้โรงพยาบาลก็เพื่อนบ้านนะคะเขาถอยรถมาเรารีบรับไปเลยรับแล้วก็ไปส่งไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้ๆตรงนี้อาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้โรงพยาบาลว่าไงครับโรงพยาบาลก็ให้แบบขึ้นไปที่ห้องไหนหนูก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะแต่หนูก็บอกพยาบาลว่าให้ทำแผลให้แม่ก่อนเรื่องที่ยังห่วงแม่อีกตัวเองแม่แต่หนูได้ยินเสียงแม่บอกว่าไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าให้ทำให้แม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้หนูเห็นก่อนแล้วหนูถึงจะสบายใจปรากฏว่าเขาก็รีบเข็นหนูไปไหนไม่รู้ว่าห้องนึงหนูก็ไม่รู้แล้วก็ช่วงนั้นก็จะสลบแล้วหนูก็รู้สึกกระหายน้ำหิวน้ำมากเลยค่ะความร้อนสูงมากความร้อนสูงแล้วในที่สุดก็ไม่รู้สึกตัวก็หลับก็สลบไปเลยทางโรงพยาบาลว่าอย่างไรครับตอนนี้คุณแม่น่าจะอยู่นะฮะค่ะคุณหมอบอกให้คุณแม่ทำแผล
ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ยอมทำเพราะอยากให้คุณหมอก็มาช่วยก็มาช่วยลูกก่อนเพราะลูกหนักกว่าเราค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณหมอบอกไม่ได้คุณแม่ก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อซึ่งคุณแม่ก็แต่ร้องเรียกคุณหมอบอกให้ช่วยชีวิตลูกหนูหน่อยตอนนั้นคุณแม่เป็นค่อนข้างที่จะเครียดซึ่งคุณหมอผ่านไปผ่านมาคุณแม่ก็ได้จับมือคุณหมอและพี่พยาบาลทุกคนบอกให้ช่วยชีวิตลูกหนูหน่อยแล้วทั้งน้องสาวแล้วก็น้องเขยแล้วก็ลูกสาวอีฉันคนกลางอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็โดนเปลวไฟที่ขาด้วยค่ะทุกคนตกลงโดนไฟกี่คนครับทั้งหมด5คนค่ะ5ชีวิตอีก3คนก็โดนแต่ว่าอาจจะมากไหมฮะไม่มากค่ะโอ้แต่ละคนก็มากน้องสาวดิฉันก็โดนประมาณ 40% น้องเขยโดน 50% ส่วนลูกคนกลางก็โดนที่เท้าค่ะที่เท้าค่ะที่เท้าที่ส้นเท้าก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรซึ่งตอนนั้นลูกสาวคนกลางนี่เดินไม่ได้เลยค่ะไปไหนจะต้องอุ้มอย่างน้องเมย์นี่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้องเมย์นี่ 90% ค่ะ 90% 90% ที่เหลือคือเฉพาะใบหน้าเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะโอเคแล้วในที่สุดเห็นบอกว่าไปโรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมครับซึ่งค่ะหมอที่ไปโรงพยาบาลครั้งแรกค่ะเขาบอกว่ารักษาแบบไม่ได้กลัวจะไม่รอดให้รีบส่งไปที่ให้รีบส่งโรงพยาบาลใหญ่ดีกว่าเพราะว่าที่นั่นก็มีคุณหมอสัตตาจารย์นี่เที่ยวชาญด้านที่ไฟไหม้นี่มากเขาบอกท่านเก่งมากซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุณหมออาจารย์จอมจักรค่ะอันนี้สำหรับท่านที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จะได้ทราบว่าคุณหมอเก่งๆที่ศิริราชท่านนี้ชื่ออะไรเอาละครับแล้วคุณหมอว่าไงครับตอนนั้นคุณหมอบอกแค่ 3% มีโอกาสรอดแค่ 3% แค่ 3% ซึ่งคุณหมอก็จะเรียกคุณแม่ไปคุยอยู่บ่อยๆว่าลูกอาจจะไม่รอดนะเพราะว่าน้องอ่ะโดนค่อนข้างเยอะมากแผลนี่เยอะมากจริงๆแต่ว่าทางทีมงานน่ะจะทางคุณหมอช่วยเต็มที่อยู่แล้วจะพยายามเต็มที่จะพยายามที่จะช่วยชีวิตน้องเต็มที่ค่ะก็3% 3% อีก 97% นี่แทบจะไม่มีโอกาสเลยแต่ในที่สุดก็รอดมาได้ก็รอดนะครับอันนี้ตอนนั้นเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งนี่มาจากคุณแม่เลยคุณแม่เห็นบอกว่าเข้าไปกระซิบข้างหูน้องเมย์ใช่ไหมตอนนี้น้องเมย์ไม่ทราบอยู่ใน ICU หรือเปล่าตอนนั้นใช่ค่ะซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจตลอดซึ่งคุณแม่เองซึ่งทราบจากหมอว่าลูกจะไม่รอดแค่ 3% แล้วแม่ไปพูดว่าค่ะคุณแม่ก็กระซิบบอกลูกว่าเมย์เข้มแข็งนะลูกแต่ท่านหนูนี่ทนไม่ได้พูดถึงท่านลูกไปแม่ก็จะไปด้วยซึ่งตอนนั้นแม่ก็คิดอยู่เดียวก็คิดอยู่ตัดสินใจก็คือว่าก็คือท่าน้ำศิริราชเพื่อคุณแม่บอกกับลูกว่าเมย์ถ้าเมย์ไปแม่จะไปด้วยนะหลังจากที่เมย์ไปแม่ก็จะไปเพราะว่าแม่จะไม่ยอมให้หนูไปคนเดียวเพราะว่าถ้าหนูไปคนเดียวหนูจะว้าเวซึ่งตอนนั้นคุณแม่ได้แต่กระซิบบอกเขาซึ่งน้องเมย์ตอนนั้นเขาก็พูดอะไรไม่ค่อยได้ได้แต่น้ำตาไหลส่วนคุณแม่ก็รู้เองก็น้องเมย์ได้ยินได้ยินแล้วพยายามพูดกับลูกพยายามที่จะตอบแต่ว่าตอบไม่ได้จะตอบคุณแม่ว่ายังไงตอนนั้นหนูก็จะตอบว่าหนูจะไม่ตายค่ะเพราะว่ายังห่วงแม่อยากอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักแม่มากซึ่งน้องแม่ตอนนั้นก็เจ็บปวดมากทั้งตัวเขาอักเสบแล้วก็แผลหูผุพองตามตัวค่อนข้างเยอะมากซึ่งคุณแม่เห็นแล้วรู้สึกช่างเจ็บปวดทรมานใจซึ่งคุณแม่ไม่เคยได้เห็นคุณแม่เลี้ยงลูกมาไม่เคยให้ลูกเจ็บปวดหรืออะไรไม่แต่นิดเดียวนี่คุณแม่เห็นสภาพลูกอย่างนั้นแล้วคุณแม่ทำใจไม่ได้ได้แต่ร้องไห้แน่นอนครับถ้าใครเป็นอย่างนี้ใครได้เห็นลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ยอมที่จะน้องเมย์น้องเมย์เป็นลูกแก้วตาดวงใจซึ่งเป็นลูกคนโตซึ่งเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแม่ก็หวังให้เขาเรียนให้จบเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ปรากฏว่าพอวันที่ออกจากโรงพยาบาลนี่คือความรักที่สะท้อนอย่างชัดเจนที่สุดนะครับระหว่างแม่ลูกคู่นี้ครับแม่นี่พร้อมจะตายพร้อมลูกได้แต่ว่าวินาทีที่น้องเมย์ออกจากโรงพยาบาลน้องเมย์กลับกลายเป็นไม่ได้ห่วงตัวเองมากเท่ากับห่วงใครครับแม่ค่ะห่วงแม่ห่วงว่ายังไงแล้วทำยังไงครับก็ห่วงว่า
ลัวว่าแม่แบบยิ่งไม่ค่อยสบายแล้วเป็นเบาหวานสุขภาพร่างกายแม่ก็ไม่แข็งแรงค่ะเห็นบอกว่าน้องเมย์ออกมาแล้วถามคำถามแรกก็คือถามว่าแผลของแม่หายแล้วยังใช่ไหมใช่ค่ะบอกเป็นคำถามแรกที่ถามค่ะหลังค่ะทั้งที่ลูกฟื้นขึ้นมาใหม่ๆทั้งที่ลูกเจ็บปวดตามร่างกายลูกก็ยังมีกระจิกกระจายถามว่าแม่แผลเป็นยังไงบ้างแม่เจ็บไหมแม่ปวดไหมคะแม่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็อยากจะร้องไห้ที่ว่าที่เมื่อลูกฟื้นขึ้นมาลูกก็ยังห่วงแม่ตอนนั้นแม่งได้เบื้องหน้าหนีพยายามที่จะไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็นเมื่อลูกหมดกำลังใจจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำเลยจากสิ่งที่ใครก็ไม่รู้เมายาเดินเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลแบบนี้แน่นอนว่าเป็นใครใครก็หัวใจสลายแล้วยิ่งมาเห็นจิตใจของแม่ลูกคู่นี้เรายิ่งสะท้อนนะครับหลังจากนั้นหมอรักษายังไงครับน้องเมย์ที่จนกระทั่งมาอยู่ในสภาพที่เห็นบอกนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะหมอรักษายังไงบ้างครับวิธีการก็วิธีการก็มีลอกหนังหัวค่ะแล้วก็มาแปะที่ขาคือทั้งตัวนี้ไม่มีหนังที่จะว่างอยู่เลยพูดง่ายถูกเผาหมดเลยมีแต่ช่วงคอนี้ขึ้นมาเท่านั้นนะครับที่ยังพอมีอยู่บ้างจะเอาหนังที่หน้ามาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาหนังจากหัวหนังหัวค่ะแล้วก็หน้าผากแล้วก็หน้าผากโดนถ่ายไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเอามาทำกราฟที่ขาทำกราฟเขาเรียกว่าปลูกถ่ายเซลล์ผิวหนังถูกไหมครับคือเอาหนังที่ภาษาชาวบ้านนะพูดแบบชาวบ้านนะครับเอาหนังที่มีชีวิตมาปลูกถ่ายในส่วนที่ได้ถูกเผาจนตายไปแล้วเผื่อว่ามันจะได้สร้างเซลล์ผิวหนังเพิ่มขึ้นมาส่วนเดียวที่จะสามารถทำได้ก็คือหนังศีรษะพูดง่ายๆว่าโอ้ถ้าพูดภาษาอินเดียแดงเรียกว่าถลกหนังศีรษะเลยว่างั้นใช่ไหมฮะเอามาแปะกันว่างั้นน่ะแล้วก็มีแปะแผ่นหนังเทียมค่ะที่คอหนังเทียมค่ะหนังเทียมนี่เอามาจากไหนครับอเมริกาอเมริกาค่ะซื้อมาจากอเมริกามายังไงครับเราสั่งค่ะเพราะว่าคุณหมออาจารย์จอมบอกต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าน้องเมย์นี่แผลค่อนข้างลึกคือว่าถ้าทำความสะอาดแผลเมื่อไหร่เลือดก็จะออกทุกครั้งซึ่งเราต้องมียาตัวนี้ที่ว่าจะไปสร้างเซลล์นะคะปลูกเซลล์เหมือนกันค่ะปลูกเซลล์เหมือนกันปลูกให้ส่วนไหนที่ได้รับการปลูกถ่ายผิวหนังแล้วส่วนไหนฮะส่วนนี้ค่ะส่วนขานี่นะครับอยู่ในสภาพที่เรียบแล้วผมจะไม่เอามือไปแตะนะครับค่อนข้างเรียบแล้วตรงหน้าแข้งด้านน่องด้านในนี่นะครับแล้วเซลล์หนังเทียมนะครับที่เอามาแล้วเราปลูกที่ไหนครับคอนี่คือปลูกแล้วเหรอครับตรงคอตรงแผลนั่นนะฮะใช่ค่ะโอ้ถ้าไม่ปลูกนี่สภาพมันจะเป็นไงครับน้องเมย์ก็จะไม่มีผิวหนังเลยค่ะออกตลอดอ๋อไม่มีผิวหนังปิดเลยแล้วเลือดก็จะไหลออกตอนนี้ที่ปลูกถ่ายเสร็จแล้วก็คือมีผิวหนังปิดแล้วไม่มีเลือดออกค่ะค่ะโอ้เห็นบอกแพงด้วยใช่ไหมครับโอ้แพงค่ะค่อนข้างแพงมากฮะเขาขายกันยังไงฮะจากอเมริกาเนี่ยเห็นบอกสั่งมาจากก็ประมาณอยู่80,000ค่ะ80,000นี่ชิ้นขนาดไหนครับค่ะชิ้นขนาดไหนชิ้นขนาดเท่านี้ค่ะชิ้นเล็กมาก10x10เซนได้ไหมครับค่ะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเหรอครับชิ้นแค่10x10เซนนี่80,000 บาทเราต้องใช้อีกเยอะไหมครับแค่ครั้งเดียวค่ะแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวอ๋อเฉพาะเฉพาะช่วงที่คอค่ะอืมค่ะโอ้โหตอนนี้เราร้านขายของชำข้างล่างนี้เราจะเอารายได้ยังไงมาครับไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะตอนนั้นน่ะซึ่งเราก็เงินสะสมมาที่ว่าจะให้ลูกว่าจะเรียนต่อให้จบปริญญาซึ่งทางเราก็ต้องได้เบิกถ่ายถอนแล้วก็ขายทองดิฉันไปด้วยแล้วทางคุณพ่อเขาก็ไปกู้ยืมมาอีกค่ะแล้วพ่อก็ได้ขายรถคันหนึ่งทิ้งเพื่อมารักษาลูกเพื่อมารักษาน้องเมย์เท่าที่จะรักษาได้เท่าที่รักษาได้ซึ่งทางเราก็พ่อแม่ลูกพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะน้องเมย์หายหมดเท่าไหร่ก็เท่ากันคุณพ่อมีอาชีพอะไรครับคุณพ่อตอนนี้ก็เห็นบอกขับรถส่งของค่ะขับรถส่งของขับรถอยู่
ความเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งของน้องเมย์ก็คือตอนรักษาเห็นบอกว่ามีการขูดหนังออกนะครับขูดเนื้อตายขูดเนื้อที่ตายแล้วออก 90% ทั้งตัวเลยขูดทิ้งออกแล้วค่อยรักษาปลูกเซลล์ผิวหนังกันใหม่ซึ่งอาจารย์ท่านก็บอกว่าน้องเมย์จะต้องขูดเนื้อตายนะคุณแม่แล้วน้องเมย์ต้องอาจจะเจ็บปวดหน่อยซึ่งตอนนั้นน้องเมย์ก็จะมีไข้ขึ้นสูงตลอดน้องเมย์จะต้องให้ยาแก้ปวดตลอดเลยค่ะเขาขูดกันยังไงครับน้องเมย์ครับก็เอาเหล็กค่ะเหล็กขูดออกค่ะไม่งั้นเซลล์ก็จะไม่ขึ้นก็เป็นอะไรที่ทรมานมากหนูก็ปวดเจ็บเป็นวิธีการรักษานะครับท่านผู้ชมครับเป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่จะต้องผ่านขั้นตอนการรักษาแบบนั้นนะครับก็คงจะมียาแก้ปวดอะไรบ้างนะครับแต่ยังไงแล้วขูดลึกเข้าไปในเนื้อในหนังของเราเพื่อเอาเนื้อตายออกก็ย่อมที่จะจินตนาการได้นะครับว่าคงเจ็บปวดมากรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกี่เดือนครับในที่สุด5 เดือนเต็มๆทุกวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วต้องมีการดูแลกันยังไงนี่ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเองได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะฮะต้องทุกครั้งเวลาจะเข้าห้องน้ำทีต้องใช้กระโถนสอดเนาะค่ะกระโถนสอดซึ่งก็ต้องมีพยาบาลช่วยไหมอ๋อไม่มีหรอกค่ะมีแต่คุณแม่แหละที่ทำให้ค่ะค่ะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ต้องขายของอยู่ที่ร้านชำข้างล่างนี้นะฮะน้องเมย์อยู่บนนี้ลงไปไม่ได้เลยนะครับต้องติดกริ่งนี้จะห้อยอยู่ตรงบันไดตะกี้เดินขึ้นมาผมเห็นแล้วล่ะฮะก็ไม่ใช่กริ่งจากคนภายนอกนะครับต้องการความช่วยเหลือโดยน้องเมย์จะกดแล้วแม่ก็จะรีบขึ้นจะรีบขึ้นมานอนอยู่บนนี้คนเดียวคิดมากไหมลูกก็มีบางครั้งอะค่ะคิดมากสิ่งเดียวที่ผมเดินเข้ามาแล้วเห็นอย่างชัดเจนนอกเหนือจากน้องเมย์แล้วตรงฝาผนังตรงนี้ฮะมีบทสวดครับท่านผู้ชมครับบทสวดอะไรลูกชินบัญชรบทสวดชินบัญชรมีไว้เพื่ออะไรครับก็เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแม่ก็บอกให้สวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจ็บแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพระจะคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกหายไวๆเวลาแม่กลับไปแล้วลูกอยู่คนเดียวก็สวดแล้วก็จะให้สบายใจขึ้นเลยแล้วก็มาติดอยู่ตรงข้างเตียงนี้ด้วยนะครับแล้วมาถามถึงผู้ชายคนนั้นแล้วนะครับทีนี้ผู้ชายคนนั้นที่ไม่รู้ทำเวรทำกรรมจองเวรจองกรรมอะไรกับเรามานี่นะครับพอไฟลุกพลึบแล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับน้องเมย์เล่าก็ได้ลูกพอไฟลุกพลึบก็ต่างคนก็ต่างแบบวิ่งกระเจิงกันหมดเลยค่ะแล้วตัวมันนะฮะก็รู้สึกว่าจะวิ่งออกไปข้างนอกค่ะวิ่งออกทางหน้าบ้านวิ่งออกทางหน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปทางคอนโดซึ่งหลังจากที่วิ่งไปทางคอนโดแล้วเขาก็ไปนอนอยู่ที่ทางคอนโดนั่นตัวเขาถูกไฟไหม้เหมือนกันใช่ไหมครับตัวเขารู้สึกจะ 100% ถูกไฟไหม้ 100% นะครับสำหรับคนที่มาจุดไฟเผาน้องเมย์เรียกว่ากรรมติดจรวดอย่างที่ว่าตามหลังไปติดๆเลยไม่ 100% แล้วเป็นไงครับหลังจากที่เขาอยู่โรงพยาบาลได้ไม่ถึง3วันเขาก็เสียชีวิตค่ะและเขาก็ตายสมกับกรรมที่สร้างเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะครับโกรธไหมอ๋อไม่ค่ะคุณแม่ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของลูกดิฉันก็ได้แต่อโหสิให้เขาค่ะได้แต่อโหสิถึงแม้ว่าคุณแม่จะโกรธไปก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรซึ่งคุณแม่ก็ไม่เกียจใจที่จะโกรธหรอกค่ะเพราะตอนนั้นคุณแม่คิดอย่างเดียวว่าลูกดิฉันจะรอดไหมซึ่งน้องเมย์ก็ค่อนข้างที่จะโดนมากเหมือนกัน 90% ตอนนั้นคุณแม่ไม่ได้คิดว่าจะอาฆาตใครหรืออะไรคิดแต่อย่างใจอย่างเดียวนึกถึงพระคุ้มครองขอชีวิตลูกขอช่วยชีวิตลูกก่อนเพราะตอนนั้นคิดอย่างเดียวได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนขอให้ลูกรอดแล้วเรื่องคดีล่ะครับเพราะว่าเขาก็คงจะมีญาติพี่น้องด้วยเขาเป็นใครครับโอ้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยบอกดิฉันว่าทางเขาก็โจรเหมือนกันค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็มีฐานะซึ่งดิฉันก็เห็นว่าต่างคนต่างก็คนหนึ่งเสียลูกแล้วลูกดิฉันก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดดิฉันก็โอโหสิดิฉันก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความไม่ฟ้องไม่อะไรเลยไม่เลยค่ะหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็ได้แต่ยกมือ
บอกให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วแต่ว่าพ่อแม่เขาก็มีอาชีพมาหน้าที่จะมาช่วยรักษาลูกเราซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยฮะเขาจู่ๆก็มาจุดไฟเผาลูกเราเนี่ยพ่อแม่เขามีอาชีพอะไรครับดูเหมือนว่าจะมีอาชีพเก็บพวกขวดพลาสติกค่ะโอ้เก็บของเก่าขายแล้วคุณแม่ก็เห็นใจเขาตรงจุดนี้ด้วยโอ้ก็ยังเห็นใจเขานะครับถึงแม้ว่าลูกเขาทำผิดกับลูกฉันซึ่งทางพ่อแม่ก็คงไม่เกี่ยวซึ่งเราก็รู้ว่าโอกาสนี้ที่ว่าจะไปยื่นฟ้องหรืออะไรคุณแม่ก็ทำไม่ลงหรอกค่ะเพราะว่าซึ่งก็หัวผู้เป็นแม่ถึงแม้ว่าลูกเขาจะพฤติกรรมดีหรือไม่ดียังไงทำกับคนอื่นยังไงเลวร้ายยังไงคำว่าลูกอ่ะพ่อแม่ก็ย่อมรักลูกทุกคนเท่ากับดิฉันไงฮะทุกวันนี้ซึ่งน้องเมย์ไม่เคยไปทำอะไรให้กับใครไว้ดูสิครับท่านผู้ชมครับจิตใจที่ดีงามเหลือเกินของแม่ลูกคู่นี้แม้ว่าเขาจะทำร้ายเราปางตายแบบนี้ก็ยังไม่คิดโกรธก็ยังไม่คิดที่จะอาฆาตแค้นไม่คิดแม้แต่จะเอาคดีความมาว่ากล่าวกันไม่ฟ้องไม่อะไรเลยใช่ไหมครับน้องเมย์ล่ะครับน้องเมย์โกรธมันไหมขอใช้คำว่ามันนะฮะน้องเมย์ตะกี้ยังไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่ามันด้วยซ้ำไปมีแต่ผมนะฮะที่ฟังดูแล้วก็โกรธแทนโกรธเขาไหมฮะผู้ชายคนนั้นนะก็ไม่โกรธค่ะแต่อยากจะถามเขาว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยค่ะทำให้ชีวิตหนูแบบเปลี่ยนไปว่าเขาก็แบบเหตุมาคนเดียวแล้วคนเดือดร้อนตามมาตั้งหลายคนค่ะแต่เห็นบอกว่าเขาติดยาติดสารเสพติดใช่ไหมฮะก็คือดมกาวพูดง่ายใช่ไหมฮะซึ่งคุณแม่เองก็เข้าใจจุดนี้ด้วยค่ะถ้าพูดถึงถ้าไม่มีเสพถ้าไม่มีพวกยาเสพติดนี่อยู่ในสมองเขาเขาอาจจะไม่การทำอุกอาจขนาดนี้ซึ่งคุณแม่คิดว่าที่เขาทำไปเนี่ยโดยที่ว่าสารระเหยที่ไปทำลายสมองเขาซึ่งเขาจะบังคับไม่ได้เลยซึ่งคุณแม่ตรงนี้ก็เข้าใจค่ะถึงได้โอโหสิให้เขาเห็นบอกน้องเมย์นี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านด้วยเป็นลูกสาวคนโตมีน้องอีก2คนใช่ไหมครับน้องเมย์เขาค่อนข้างที่จะรักแม่แล้วก็รักพ่อเขามากกลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดนักเรียนเลยเขาต้องช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ขายของก่อนก็เพื่อที่วันเราต้องมาใช้จ่ายจะต้องซื้อกับข้าวซื้อขนมเพื่อเด็กๆเพื่อน้องๆอย่าไปโรงเรียนกันตัวน้องเมย์เองเขาก็เข้าใจจุดนี้ต้องพยายามช่วยคุณแม่ให้มากที่สุดหลังจากที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมาแล้วน้องเมย์เขารู้สึกกำลังใจเขาว่าท้อถอยลงบ้างเห็นบอกน้องเมย์ตามที่เราพูดไว้ว่าตอนต้นนะบอกน้องเมย์มีความฝันอย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นแอร์โฮสเตสก็เป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแบบว่าบริการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแหละแต่ตอนนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คงต้องการเรื่องของการรักษาเราคงต้องรักษาให้หายเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ท้ายสุดนี้มีอะไรที่จะบอกกับแม่คนนี้ไหมที่ทุกวันนี้ก็ตอนนี้แหละเคียงคู่เรามาเนี่ยนะครับมีอะไรจะบอกลูกก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่มากค่ะถ้าไม่มีแม่หนูคงตายไปแล้วค่ะแม่เป็นแม่ที่อดทนรักลูกค่ะแม่ก็เหมือนกันแม่ก็รักลูกแม่ทำทุกอย่างเหนื่อยยากแม่ก็ทำเพื่อลูกเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าแม่อยากให้หนูหายเร็วๆอยากให้หนูเดินได้แล้วก็ไปโรงเรียนซึ่งสิ่งนี้ที่คุณแม่ฝ่ายฝันเหลือเกินอยากให้ลูกเดินได้วันหนึ่งกรรมดีคงจะตอบสนองเรานะครับแล้ววันหนึ่งน้องเมย์ก็คงจะเดินได้ท่านผู้ชมครับความเป็นกับความตายบางทีนี่มีเส้นบางๆขีดขั้นอยู่เท่านั้นเองในกรณีแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าตายไปยังจะดีสักกว่าแต่บางคนบอกว่าไม่ตายจะต้องอยู่เพราะชีวิตนี้ยังมีความหวังยังมีเรื่องดีๆในชีวิตของเราอีกมากมายเหมือนแม่ลูกคู่นี้แหละครับแม่ลูกคู่นี้มีความรักเป็นเดิมพันครับความหวังของคุณแม่ก็คือหวังว่าลูกนั้นจะต้องอยู่เพื่อแม่และแม่จะต้องอยู่เพื่อลูกจะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกจะยอมทำเพื่อที่จะให้ความหวังนี้วันหนึ่งสำเร็จผลขึ้นมาก็คือน้องเมย์จะต้องหายจะต้องหายสนิทจะต้องกลับขึ้นมาเดินได้ในเวลาอันรวดเร็วเราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ความหวังอันนี้เป็นจริง
แล้วเราขอให้ความหวังอันนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขอให้น้องเมย์หายเร็วๆแล้วเราหวังว่าวันหนึ่งสารเสพติดไอระเหยยาอียาบ้าคงจะหายไปจากสังคมไทยของเราแม้ว่าความหวังอันนี้จะเลือนลางมากก็ตามขอให้หายเร็วๆนะลูกนะแล้วก็ขอให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะคุณแม่ก็ต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อลูกครับหนูอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าให้รักแม่มากๆค่ะเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่าแม่อีกแล้วเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแม่ก็ต้องมาคอยทำปฏิบัติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเช็ดอืดเช็ดฉี่ก็มีแต่แม่ค่ะที่ทำคนอื่นไม่มีใครมาสนใจเราค่ะแน่นอนครับเราจะไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันแต่ก่อนอื่นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณน้องเมย์นันทวรรณวัชรกวีสินและคุณแม่ดารณีวัชรกวีสิน